ปิดท้ายข่าวกีฬามาเช็คผลแบดมินตันชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยปรากฏว่าแชมป์ชายเดี่ยวหญิงเดี่ยวเป็นหน้าใหม่หมดเลยครับแบดมินตันชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยนะครับแข่งขันที่เซ็นทรัลพลาซ่าแจ้งวัฒนะรายการนี้ก็ให้แฟนกีฬาเข้าชมได้แบบ New Normal แล้วก็สมาคมกีฬาแบดมินตันใช้เป็นการคัดเลือกนักกีฬาส่วนหนึ่งไปแข่งขันแบดมินตันประเภททีมชิงแชมป์โลกโทมัสคัพแล้วก็อูเบอร์คัพในเดือนตุลาคมที่ประเทศเดนมาร์กด้วยครับรอบชิงชายเดี่ยวกุลวุฒิพิทิสารมือ3จากบ้านทองหยอดเอาชนะกันตพลหวังเจริญมือ1ของรายการจากคนชนะแบดมินตันไป2ต่อ1เกมครับ21-17 21-23 แล้วก็21-11คว้าแชมป์สมัยแรกไปครองได้ส่วนหญิงเดี่ยวครับพิทยาพรชัยวันมือ4จากบ้านทองหยอดอีก1คนก็เอาชนะพรปวีช่อชวงมือ2นะครับจากพักควัตแอดเคไอพีแบดมินตันครับ2เกมรวดนะครับสกอร์21-16ทั้ง2เกมก็คว้าแชมป์สมัยแรกเช่นเดียวกันส่วนหญิงคู่นันทการแล้วก็เบญญาภาเอี่ยมสะอาดจากเกษมศักดิ์แบดมินตันอะคาเดมี่พลิกชนะนิชาออนจินดาพลกับประวินดาประจงใจจากแบดมินตันตำรวจธนบุรี2-1เกมครับ12-21 21-17 และ21-17ส่วนแชมป์ประเภทอื่นนะครับชายคู่เป็นของสุภักษ์จอมเกาะกับกิตติธพงศ์เกตเรนแล้วก็คู่ผสมสุภักษ์จอมเกาะกับทางสุพิศราเพียวสามพรานได้แชมป์ไปครองครับรุ่นน้องครับเป็นยาพาเอี่ยมสะอาดกับนันทการ